ครงการเฟซออฟบายดร.สุจินภูมิใจนำเสนอสาวใหญ่คนนี้อายุ60มาค่ะเธอทำตา2ชั้นเก็บถุงคันมันด้วยตาล่างมาทำจมูกกับหมอดังที่สุดทำตา2ชั้นย่านคลองสานฝั่งทนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะแค่ปีเดียวทำไมไขมันมันอยู่เยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมพี่กฤษชมนชีวิตทำศัลยกรรมอะไรไปบ้างคะก็ปีที่แล้วทำตาบนตาล่างแล้วก็จมูกปีเดียวเองเนี่ยนะคุณพี่ทำไมทำไปปีเดียวเองแล้วทำไมถุงไขมันใต้ตาล่างมันยังเหลือเยอะขนาดนี้ล่ะคะมันก็เหลือใช่ไหมก็คือเลือกจากเพื่อนที่ไปทำหมอคนนี้แล้วหมอคนนี้เก่งเป็นอาจารย์หมออ๋อเป็นหมอดังระดับอาจารย์หมอนะคะเราก็ไม่ทราบว่าแกจะดังเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าในเรื่องศัลยกรรมเนี่ยพอแกก็สอนหมออีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่กำลังจะหมายถึงว่าไปทำตาสองชั้นกับคุณหมอดังดังมากเรื่องตาถูกไหมคะใช่แต่ทำไมหางตายังตกแบบนี้เขาไม่ได้เก็บเลนส์หนังออกเทคนิคของเขาก็คือไม่มีการเก็บเลนส์หนังตาไม่มีการเกลี่ยไขมันให้เท่ากันแล้วที่สำคัญถุงไขมันใต้ตาล่างคุณพี่หนักหนามากทำกับเขาผ่านมาแค่ปีเดียวโอ้โหมันไม่หมดไม่หมดน่ะเพราะเพื่อนก็บอกค่ะตอนนี้ต้องแก้ไขเก็บตาที่ตกนะคะให้ดีขึ้นแล้วก็เก็บถุงไขมันใต้ตาล่างไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่พี่เคยมั่นใจศรัทธาว่าเป็นระดับอาจารย์หมอเนาะแล้วก็ดังเรื่องตาทำไมเก็บไขมันได้ไม่หมดค่ะโอเคล่องแก้มที่ลึกแก้มที่ห้อยแล้วก็คอเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วแต่ก็ยังดีกว่าคน60หลายๆคนเยอะอยู่ค่ะค่ะต้องดึงให้ตึงดึงหน้าให้ตึงดึงหน้า3ส่วนดึงคอด้วยเนื้อคุณพี่นิ่มสบายเลยดึงได้เยอะเลยตาก็ตกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ยังทำมาไม่ดีเดี๋ยวดร.ต้องช่วยแก้ไขให้ทำหน้าเลยน่ารักมากเลยตัวเองอ่ะอยากให้ผู้หญิงคนอื่นได้สามีอย่างเนี้ยนะกดสมนค่ะ23วันอย่างนี้เขาเรียกเกิดใหม่หรือเปล่าคะเห็นตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนจะไม่ได้ถ่ายรูปแบบละเอียดแบบนี้แต่ทางโครงการเฟซออฟเนี่ยก็ดีใจพอเห็นแล้วดีใจที่เราได้ทำโอ้ยดีใจน้ำตาหยดแม่เลยดีใจที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนาะเราสวยขึ้นดีใจที่เลือกดร.เสมิงจริงเหรอคะใช่ทำไมอะคะพวกมันเปลี่ยนได้จริงๆคำพูดนี้ทำให้ดร.หายเหนื่อยเลยอะมันเปลี่ยนได้จริงๆใช่จากที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ชีวิตเราไม่คิดว่ามันจะทำได้ค่ะ
กลัวมันหน้ามันออกมาเหมือนสมัยอยู่ที่ตอนที่อยู่อเมริกามีพวกแมมแก่ๆเขาจะไปดึงหน้านะแล้วมันตึงมันพูดไม่ได้อ่ะตึงไปหมดเลยอ่ะเราก็โอ้สงสัยอย่างนั้นเราก็กลัวหน้าแต่พอเห็น YouTube แล้วเราก็มั่นใจว่าคงจะโอเคโดยเฉพาะพี่เคยถูกกระทำมาแล้วแค่ทำตาคุณพี่ยังเจ็บยังช้ำไปนานมากและในครั้งนี้ต่างกันเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้ช้ำอะไรเลยจริงไหมคะเหมือนชิวๆเฉยๆเลยก็ออกจากบ้านกับทุกวันเลยนะพอทำหลังทำเสร็จหลังทำเสร็จค่ะค่ะดีใจที่ตัดสินใจถูกที่เลือกด็อกเตอร์เซปิงอยากให้ผู้หญิงไทยได้สัมผัสความรู้สึกแบบพี่กฤษมนมากเลยค่ะเพราะทุกวันนี้สงสารค่ะผู้หญิงถูกหลอกเยอะมากแล้ววันนี้พี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหากุศลในครั้งนี้แล้วนะที่เราจะทำให้ผู้หญิงมีสติมากขึ้นถ้าอยากสวยต้องปลอดภัยอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงการจะทำผ่าตัดใหญ่ระดับนี้เนี่ยคนต้องดมยาสลบคนต้องทำในโรงพยาบาลคนต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายอย่างที่โครงการ Face Off ทำกับคุณพี่คุณพี่ต้องไปวิ่งสายพานพบกับคุณหมอหัวใจด้วยเพื่อตรวจว่าหัวใจคุณพี่แข็งแรงไหมปอดตับไตม้ามทุกสิ่งอย่างเราตรวจคุณพี่หมดบางคนไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคอะไรมาก่อนแต่มาทำศัลยกรรมกับ Face Off แล้วจะรู้ทันทีว่าเป็นอะไรบ้างแล้วเราจะแนะนำให้กลับไปรักษาตัวเองหลังจากทำสวยแล้วเพราะนั้นเราอยากให้คนไทยต้องสวยอย่างปลอดภัยใช่ไหมใช่ค่ะและที่สำคัญคืออะไรต้องเปลี่ยนจริงต้องคุ้มค่าเงินเพราะเงินหายากสำคัญเนาะถ้าเราต้องเจ็บตัวหมดตัวด้วยแล้วได้รอยแผลเป็นติดตัวไปตลอดชีวิตคุณพี่คิดว่ามันคุ้มไหมคะไม่คุ้มแล้วคุณพี่คิดว่าคนที่เขาหลอกเราเขาใช้หัวจิตหัวใจอะไรมาหลอกกันอะคิดว่ายังไงคะก็ไม่ทราบว่าเขาคิดยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่มันบางทีพอพูดแล้วสิ่งที่ทำมันไม่เป็นอย่างนั้นไงฮะเราก็ไม่รู้เราสองคนและอีกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ Face Off เรากำลังปลุกระดมคนไทยไม่ให้ถูกหลอกอีกต่อไปแล้วเนาะใช่ใช่ไหมคะแล้วโดยเฉพาะบางคนที่ศรัทธาต่างประเทศต่างแดนก็จะได้หันกลับมามองว่าบ้านเรามีดีกว่ามีสิ่งที่เหนือกว่าได้ทุกสิ่งอย่างที่ดีกว่าแน่นอนคุณจะปลอดภัยคุณจะไม่ต้องติดเชื้อกลับมาเมืองไทยใช่ไหมคะคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดคุณจะได้จ่ายในราคาที่ถูกมากมีเหตุผลมากๆแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องขอบเงินไปทิ้งหลายๆล้านบาททำหน้าครั้งนึงเนี่ย 3-4 ล้านนะบางโรงพยาบาลนะคะเพราะนั้นบ้านเราในวันนี้มีสิ่งที่ดีเป็นทางเลือกให้คนไทยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องการให้คนไทยฉลาดสวยฉลาดเลือกแล้วเขาจะได้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนคุณพี่กฤษมนอยากจะฝากอะไรถึงผู้หญิงวัยเดียวกันกับคุณพี่บ้างคะกำลังเลือกกำลังตัดสินใจและบางคนคิดว่าฉันต้องแก่เหี่ยวๆย่นยานจนรับสภาพตัวเองไม่ไหวแล้วอาจจะคิดให้หนักกว่าพี่อีกปัญหามากกว่าพี่อีกแล้วค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถูกหรือเขาคิดผิดถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยพี่กฤษมนจะทำตอนที่ปัญหามันน้อยกว่านี้ถ้าสมมติวันนั้นเจอโครงการ Face Off แล้วนะฮะหรือจะทำในวันที่เออให้ฉันแย่ที่สุดก่อนไม่แล้วฉันค่อยทำต้องทำตอนอายุน้อยกว่านี้เพราะอะไรคะเพราะว่าถ้ารอยเหี่ยวมากๆทำมันก็ต้องทำเยอะมากเราก็อาจจะไม่ได้ดูดีเท่าคนที่ผิวยังใช่นะมันเอื้ออำนวยกันนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าคุณพี่ย้อนเวลากลับไปทำตอนสัก40เลยคนนี้อีกมันก็รับกันดีเพราะว่าเราไม่ได้เก็บริ้วรอยที่พับมานานถึง60อ่ะหนังที่มันพับอีก20ปีอ่ะนะคะลองคิดดูสินะคะเราต้องมาถางมาขยายมาดึงมาเซาะมันออกอ่ะนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อเรามันก็ไม่เหมือนที่อายุเด็กกว่าไม่เหมือนเนาะถ้าใครอยากมีความสุขแบบพี่กฤษมนนะคะอยากถ่ายรูปตลอดเวลารู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปแล้ววันนี้มีความมั่นใจเนี่ยก็ตัดสินใจเลยก็มีบุญเนาะ ของแบบนี้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วอะค่ะ แล้วก็ขอให้อานิสงส์ครั้งนี้ที่คุณพี่ได้ช่วยเหลือสังคมไทยให้ผู้หญิงไทยไม่ถูกหลอกอีกต่อไปขอให้คุณพี่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขกิจการรุ่งเรืองเจริญมหาศาลตลอดไปเลยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ
ภูมิใจว่าเราตัดสินใจถูกที่เข้าร่วมโครงการกับด็อกเตอร์นะคะแล้วก็ผลทุกอย่างออกมาดีมากแล้วก็โครงการนี้ก็ดีตรงที่ว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงทุกคนนะคะที่อยากจะทำศัลยกรรมเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็ดูให้ดีว่าหมอเนี่ยทำได้ดีจริงไม่หลอกลวงเราเพราะส่วนมากบางทีบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอไปทำแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิงค่ะ